เป่ากันสดๆตีกันสดๆที่เวทีแห่งนี้โอ้โหต้องบอกว่าเราฟังแล้วรู้สึกว่าชื่นใจครับทุกอย่างเป็นอัตลักษณ์เป็นวัฒนธรรมและเป็นประเพณีที่ดีงามมากครับครับผมพี่เจ้าปองเอาละครับคุณผู้ชมครับย้ำเลยนะครับว่าวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมนะครับณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยาครับครับไปดูครับนัดชิงชนะเลิศไทยไฟท์ยิ่งใหญ่มากๆครับชมฟรีด้วยนะครับที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยาก็อยู่ตรงกวานพะเยาแหละครับอากาศช่วงหน้าหนาวนี่กำลังดีเลยฮะสุดๆขอให้ไปเที่ยวกันถูกต้องครับผมมาดูคู่นี้ครับหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับโพย่าครับยูเนสและกล้าศึกครับกล้าศึกจะบอกว่าเป็นมวยหมัดแล้วครับขยับเข้าหายูเนสที่สูงกว่าเดินสวยครับกล้าศึกคนนี้ก็คือกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าเดิมครับครับเสียเปรียบช่วงหน่อยนะครับกล้าศึกครับแต่ว่าเป็นเด็กที่บูสู้ดีครับกล้าศึกคนนี้เรียกว่าท่าทรหดตี้ครับโอ้แต่ว่าวันนี้บอกว่าไม่ใช่ง่ายครับเจอยูเนสวันนี้เข้าไปเป็นมวยครับอยู่ในเป็นมวยเป็นมวยเลยครับคุณสมจิตครับเคยผ่านเวทีไทยไฟท์มาแล้วด้วยสำหรับคนนี้กระดูกมวยสร้างที่ไทยไฟท์นี่นะครับดูฮะดูเขาเย็บนะครับกว่ายาวกว่าจะเข้าถึงยังไงครับเป็นงานชิ้นหนักครับสำหรับกล้าศึกพยายามจะใช้มัดหน้านะครับเตะขาครับกล้าศึกมัด1 2 3ครับฮุกซ้ายไม่โดนครับโดนขวาของยูเนสครับ1 2ครับอีกแล้วครับล็อกอย่างดีครับล็อกดีครับต้องใกล้กว่านี้ครับต้องต่อยวงในแล้วใกล้กว่านี้โอ้ยหุบตัวเตะขวาครับจังหวะพวกดีๆครับสำหรับกล้าศึกไม่ง่ายแล้วนะครับไม่ง่ายแล้วครับตอนนี้ครับเนี่ยครับเป็นมวยสูงทีเดียวครับยูเนสเนี่ยครับออกหมัดหน้ากุลเตะขาดีฮะแล้วสายตาดีด้วยครับดูฮะอยู่ไกลยืนระยะฮะแย้มสุดหมัดยืนจังหวะยืนจังหวะของเขาเองฮะดูฮะแย้มเต็มๆที่ว่ายืนระยะการชกเนี่ยดูจังหวะนี้ดึงหลบได้เอาละงานหนักครับพี่เจ้าป๋องโอ้หนักมากมากเลยหนักมากมากเลยครับกรรมการเตือนเล็กน้อยนะครับพยายามจะงัดศอกด้วยครับยูเนสหมัดขวาครอบไปครับจากกล้าศึกตีเข่าขวาครับกล้าศึกครับตีหน้ายักษ์ฮะต้องตัดลำตัวไปก่อนแบบนี้ขู่ให้เจ็บขู่ให้กลัวไปก่อนยูเนสจะกลัวหรือไม่นี่นะครับปัญหาใหญ่แล้วฮะแอบดูว่าในก็ตีได้ดีนะครับกล้าศึกครับยูเนสปวดจากเข่าลอย2ชั้นเลยเด้งตีเข่าขวาครับกล้าศึกเจอเข่าขวาของยูเนสแยกออกมาครับพอดูเข้าวงในนี่เห็นชัดครับว่ายูเนสสูงกว่ายาวกว่าโอ้แทงเจ็บครับเข่านี้แทงเจ็บเลยครับเด้งตีซ้ายทีนึงครับกล้าศึกเอาละครับเอาละในเนี่ยดูได้เปรียบครับแต่ว่านอกนี่เลยครับฮะต้องเข้าในให้ได้ครับแก้ยังไงเข้าในให้ถึงเนี่ยต่อยดูไงต่อยครับเขี้ยวจริงๆตัวนี้โอ้โหโอ้โหดูแกค้ำโอ้ยหุกซ้ายโอ้ครับรอดกาดเข้าไปครับ1 2ครับล็อกได้แล้วครับยังเมายังเอียงอยู่ครับยังเมาอยู่นะครับกล้าศึกครับกล้าศึกยังเมาอยู่นะครับเอาล่ะครับเตะถลาเป็นนกปีกหักมิตรพังเอาไงเอาไงหมดยกหมดยกหมดยกละครช่วยละครช่วยละครช่วยโอ้โหพักสักครู่เดียวครับกลับมาตามต่อนะครับไทยไฟท์คาดเชือกอาจารย์ต้อมนี่เป็นชุดที่ยูเนสซี่รัวเป็นปืนกลเลยนะครับก็พยายามแล้วมาดูมันนี้แล้วมาดูมันนี้พยายามล็อกครับแต่ว่ามันนี้มันรอดนี่ครับหุกซ้ายเนี่ยโดนเข้าไปคางครับรอดกายเข้าไปผมก็ดูแล้วว่าเอ๊ะเขาชกคล้ายๆใครครับเขาคือลูกศิษย์ของยูเซฟลักเฮมเบิร์กโอ้ยูเซฟเบิร์กฮังเน่มเบิร์กฮังเน่มนั่นแหละฮะดาวดังไทยไฟท์นะครับซึ่งปราบมวยไทยมา2คนแล้วถูกต้องครับชนะจนครับคนหนึ่งแล้วก็สุทธาครคนหนึ่งทรงมวยคล้ายๆกันครับพอเข้าทำได้ยิ่งแบบดูน่ากลัวมากนี่ครับดูฮะดูฮะแล้วเวลาออกนี่เขาหวังผลเลยฮะแล้วก็ออกเป็นชุดด้วยโดนดีมาโดนซ้ายครับไอ้นี่ตอนแถมเนี่ยของแถมนะครับเนี่ยแถมปีใหม่ฮะพี่เลี้ยงแทบจะกระโดดขึ้นมากระโดดต่อยเลยปวดระฆังระฆังตีไปแล้วไงครับผมอ่ะถือว่าขอนกินมากกว่านี้ครับยกที่2ตามกันต่อครับ1นับครับกล้าศึกโอ้ยหมัดแกรัวเป็นอายุเลยฮะปวดถ้าเกิดไปแลกหมัดนี่ไปแลกหมัดนี้ไม่น่าจะดีนะครับกล้าศึกครับเมาแล้วนะครับเริ่มเมาอีกแล้วครับเริ่มเมาอีกแล้วนะครับ
ยูเนียนโดนขวาโดนซ้ายครับทางด้านของกาศึกคือเราสั้นกว่าเขาถ้าการแลกหมัดที่มันยังไงมันสั้นกว่าอยู่แล้วครับปัญหาที่จะต้องเอาศอกสู้ครับต้องเอาศอกสู้หมัดครับอย่างงัดชัดมาลาเลยแล้วแต่บล็อกอย่างนี้ไม่ได้ครับอ้าวมาแล้วครับสวมหัวใจสิงครับกาศึกสู้ซะอย่างครับสู้ซะอย่างครับศอกคู่อาวุธจะเจ็บคู่เข้าไปครับต้องบวกครับนี่ครับขอต่อยมาบวกศอกอะไรบวกบวกไปก่อนเนี่ยรับอย่างนี้ไม่ดีครับเอามาหัวใจมาลุยตีไปไหมโอ้ดึงมาตีโอ้ตีขาโอ้เอาละฮะพี่ตะป๋องถือว่าแทงเจ็บเลยครับแทงเจ็บเลยครับกล้าเสือครับก็ต้องรู้แล้วครับจะชกแผลไหนครับพอได้เห็นช่องทางครับพอได้เห็นช่องทางครับแบบนี้พยายามตีเข่านะครับเอาละครับตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับกล้าเสือเอาละครับมีความหวังครับมีความหวังครับอย่างน้อยก็ไปโดนหมัดต้องประชิดตัวครับประชิดตัวใกล้จะสุดครับเอาละเดินเข้าไปใกล้ๆครับบล็อกใกล้ๆแล้วกอดคอตีไหมอย่ารับอย่ารับอย่ารับเยอะศอกอยู่ไหนศอกบวกด้วยเอาละครับตีเข่าครับถ้าเกิดในนี่เป็นของกล้าสึกครับเอาละครับตีเข่าขวาสองเข่าจะเห็นความอ่อนล้าแล้วครับตอนนี้แต่ก่อนจะเข้าถึงตัวเขาสิครับใช่ครับก็ต้องโดนหมัดก่อนครับต้องลงทุนเอาละครับตีได้ครับตีเข่าซ้ายครับก็คิดมาตีเข่าซ้ายครับอย่างนี้น่าจะตีเข่าขวาครับพี่พอตีเข่าซ้ายครับโอ้ยอย่างนี้ตีเข่าขวาครับเรียบร้อยไหมโอ้โหเข้าชงเข้าถูกทางมิตรบังถูกทางแล้วถูกทางแล้วครับหายใจทั้งจมูกแล้วเอาละครับดูว่ากล้าศึกโดนหมัดโดนหมัดตัวหมัดขึ้นเอาได้หมัดขวาครับกอดไปก่อนครับเข่าขวาเข่าซ้ายแล้วก็ตีได้ไหมตีไปลูดออกมาลูดออกมาโอ้โหกรรมการแยกเสียแล้วเดินต่อนะครับกล้าศึกกล้าศึกกล้าศึกโดนน้ำในยกแรกนะครับอัปคัดขวาซ้ายบวกบาดครับกล้าศึกตายเป็นตายครับโดนศอกขวาต่อยซ้ายครับกล้าศึกขวาได้ไหมขวาให้ได้ก่อนขวาคอให้ได้ขวาคอแล้วตีตีขวาตีตีโอ้แยกอีกแล้วโอ้แม่พอมีคนไปเกี่ยวเชือกกรรมการก็ต้องแยกแหละครับแต่ว่าระบบหายใจไม่ดีแล้วครับทางด้านของยูนิสต้องตื้อครับต้องตื้อครับตื้อตีไปครับครับตีตามเสียงเชียร์ของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเลยครับเอาละครับทำได้ดีครับโยมีครับพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับเอาละครับเรามาตามต่อนะครับนี่คือคู่ที่ตื่นเต้นเร้าใจจริงๆนะครับโดยเฉพาะชาวไทยเรานะครับเพราะว่ากล้าศึกนี่โดนนับ8ในยกแรกแล้วก็ยก2มาเร่งได้ดีถือว่าคะแนนที่จะตามทันหรือไม่ยกนี้เป็นยกที่ชี้ขาดได้เลยครับใช่ครับแต่ว่าทำได้ดียกนี้ถือว่าประธานมวยเรียกว่ายำนะคือถ้าเกิดกล้าศึกเอาชนะยกนี้ได้นี่ก็คะแนนอาจจะต้องไปยกเสด็จยกเนี่ยยกสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยใช่ครับยกที่3เนี่ยฮะว่าใครจะดูเหนือกว่ากันผมว่า2ยกเนี่ยคู่ขี้สูสีถูกต้องครับยกนี้ได้เข่าในเยอะมากครับมีจุ๊บด้วยมีจุ๊บด้วยบอกว่าอย่าแทงเข่าโอ้โหแล้วก็ต่อยสนับเลยเอาละฮะยกสุดท้าย1เดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับต้องดูครับต้องลุ้นกันหน่อยครับแหมใจหายใจคว่ำแหละครับคู่นี้ครับเพราะว่าผู้ชนะย้ำนะครับว่าจะเข้าไปชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในรุ่น65กิโลกรัมครับโคย่ารออยู่แล้วครับเอาละครับตรงนี้ยกเดียวยกที่3ยกสุดท้ายแค่ยังไงแบบไหนครับเข่าในทวดไปเรื่อยๆดีครับทวดไปเรื่อยๆครับโอ้ครับครับซึ่งยูเนสเองก็เจาะเกาะเชือกครับตอนนี้มาลุมมาตุ้มเลยนะครับมาลุมมาตุ้มเลยครับก็พยายามเน้นที่วงในครับแต่ว่าแขนแกจับเชือกเอาไว้อะความฉลาดของแกแหละครับครับเราต้องตีแล้วลากออกมาให้ได้ลากออกมากลางเวทีแบบนี้ครับทีบแล้วลากออกมากลางเวทีโอ้กรรมการฮะหลังนักมวยมองไม่เห็นนะฮะอย่างนี้แยกออกมาครับแยกออกมาถีบไปครับต่อยซ้ายลำตัวครับยูเนสแล้วก็เอียงข้างหันหลังเนี่ยเป็นวิธีการป้องกันนะครับถ้าเกิดเป็นมวยไทยสมัครได้ดีเอียงข้างหันหลังรอกรรมการแยกตีครับโอ้โหโยนไปกับเชือกโอ้อย่างนี้ครับเห็นแล้วครับความแข็งแรงเห็นได้ชัดครับอย่างนี้ยูเนสครับยูเนสครับอย่าโดนหมัดละกันครับ
อย่าโดนหมัดละกันครับกล้าศึกขวาคอขวาติดแล้วตีครับแหมกรรมการก็เห็นเกี่ยวเชือกนะครับก็เข้าใจกรรมการเลยครับโอ้ดักศอกครับยูเนสศอกขวาศอกซ้ายครับเอาละครับต่อยซ้ายแทงเข่าซ้ายครับโอ้ยแพ้เข่านี้ดีเข่านี้ดีครับเข่านี้ดีครับกล้าศึกยังไงบอกให้ดีบอกให้ดีเข่าตีโอ้ช่างก็ตีไหมตีไหมตีตีไหมตีไหมตีแยกออกมาครับแยกออกมาครับเอาละครับทีมงานนี่ซ้อมอยู่แสงมรกตนะครับกล้าศึกเอาต่อยซ้ายครับแพ้เข่าซ้ายเรียบร้อยครับอย่างนี้เจอตีอ่อนนัดถ้วยครับโอ้อ่อนเป็นไม้สนต้นโดนลมนะฮะเอาละฮะมีกองเทิดโอ้มีหมัดครับยูเนสแต่ว่ากล้าศึกกล้าศึกหลักจับแล้วตีตีไม่ตีไม่กับหันเอียงครับโอ้โหเรียกว่าหันที่ข้างให้แล้วโอ้โหครับโดนหนึ่งนับครับจะกลับมาพลิกชนะได้หรือไม่ครับกล้าศึกครับเขากล้าศึกจริงๆครับสมชื่อจริงๆวันนี้ขอชื่นชมครับอยู่ห่างไม่ได้เหมือนกันนะครับกล้าศึกเนี่ยครับต้องถึงตัวตลอดถึงตัวตลอดครับเห็นความแข็งแรงครับ2ยกนี่ฮะยก2กับยก3เห็นได้ชัดครับถ้าเกิดระยะห่างนิดแหมโดนหมัดเอาล่ะครับนายก็ตีตัวเดียวล่ะครับก็อยู่ที่กรรมการด้านล่างครับเรียกว่าตัวเล็กตีตัวใหญ่ครับจะจับนายได้โอ้โหแกก็ยังมีศอกครับพิษศอกก็ยังมีฮะระวังครับยังไม่สิ้นเสียงกระทังเหยียระวังเดินเข้าหาเดินเข้าไปเดินเข้าไปโอ้โหเอาละครับมิสเตอร์ป๋องขอเสียงให้ป่วยปัดปัดหน่อยเลยสุดมันครับคู่นี้นี่คือไทยไฟคาดเชือกอาจารย์ต้อมครับยังครับมันยังไอเด็ก2คนนี้ยังไม่เลิกเล่นกันเลยตรงนี้ผมขอถามหน่อยได้ไหมครับผมขอเหรียญพระอาจารย์ต้อมให้ทั้ง2คนได้ไหมถึงแม้เราไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เราต้องได้ดิพอละนักพิธีการพระอาจารย์ต้อมด้วยนะฮะครับผมนักพิธีการประพัสโรครับผมขอเหรียญทั้ง2เหรียญนะครับครับผมสมจิตจงจอหอแล้วก็มิสเตอร์ปองครับผู้ชมครับถ้าเกิดอยู่ห่างไม่ได้ครับอยู่ห่างโดนหมัดครับก็ถือว่าชกตามแผนแล้วแหละถูกต้องครับชิดตัวชิดด้านในถูกต้องแล้วครับโอ้โหสองลูกนี้โดนนะครับโอ้แต่กล้าศึกเกย์ยังอึดทนครับดูครับลูกนี้ดูโหนตีครับนี่ครับเหนียวลงมาเหนียวรูดมากระเชือกครับครับโอ้โหแหมอันนี้เรียกว่ามองด้วยสายตาแล้วครับแหมอ้อนวอนด้วยสายตาพยายามงัดศอกนะครับยูเนสเนี่ยครับก็ศอกขวาเขาก็ทำได้เหมือนกันนะครับไม่โดนจุดสำคัญครับมิสเตอร์ปองใช่ครับโอ้โหลูกนี้เจ็บนะครับเขานี่เจ็บเลยครับเป่าปากครับโอ้นี่ก็ยังมาได้ศอกขวานะครับทางด้านของยูเนสให้คะแนนด้านล่าง3ท่านมีนวลละอองเบลครับอรุณกุมุตชาติแล้วก็สีใครจะเป็นผู้ชนะครับพบกับคุณเป๊กคุณเดียวครับเชิญเลยครับพูดไม่ได้เพราะว่าช่วงเขายาวกว่าจริงใช่เพราะยูเนสก็บอลยันหลักทีมหน้าปล่อยมาชุดโอ้โหใจก็แล้วแต่นะครับใครใจแต่ว่ากรรมการครับมีสิทธิ์ที่นับคะแนนมาแล้วก็อยู่ที่ว่าใครคะแนนมากกว่ากันนะครับมาการประกาศผลสำหรับคู่นี้ครับ The winner is ผู้ชนะได้แก่ขาวหรือดำขาวหรือดำขาวหรือดำกล้าศึกอาวุธไบกิ้งเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยินดีด้วยครับนะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่แพ้ไปนะกำลังใจให้กับยูเนสเบลลี่ด้วยดีใจกับกล้าศึกด้วยใช่แต่แน่นอนครับว่ายูเนสเบลลี่ต่อยดีขนาดนี้ผมว่าต้องมีการดึงเขากลับมาต่อยอีกแน่นอนมีน้ำใจนักกีฬาที่ดีด้วยอาจจะโดนจับเซ็นสัญญาได้นะนักชกแบบนี้นี่เราไทยไฟต์เลยต้องดูแลแล้ว